This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จากข้อมูลที่ผ่านมาคนที่ชักเก่งกระตุกอะครับน้อยมากที่จะเกิดการกัดจนลิ้นขาดอย่างมากก็ถลอกอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดที่บอกว่าคนชักแล้วจะกัดจนลิ้นขาดเรากลับมาก่อนว่าชักปุ๊บไม่เท่ากับว่ากัดจนลิ้นขาดฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรใส่ปากเขาเพราะว่าส่วนตัวที่เคยเจอคือเอาช้อนพลาสติกใส่ปากไปแล้วก็กัดฟันกับฟันมากัดไอ้ช้อนพลาสติกเนี่ยช้อนพลาสติกแตกแล้วไงเข้าหลอดลมเข้าไปก็ยิ่งแย่กว่าเดิมต้องมาคีบออกอะไรเงี้ยนี่สิ่งที่เคยเจอแบบเคสที่แบบแย่ๆเลยนะครับผมก็เลยกลับมาให้ข้อมูลท่านผู้ฟังว่าโอกาสเกิดน้อยมากหรือถ้าเกิดจริงก็ไม่ถึงขั้นขาดก็เป็นแค่รอยถลอกรอยของตัวลิ้นไปซึ่งก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระดีๆในการดูแลสุขภาพกันได้เช่นเคยวันนี้เราเป็นเรื่องของสิ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องของการช่วยชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะที่เราเคยเห็นกันมาเอ๊ะมันถูกไหมมันยังไงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันกับนายแพทย์ชัยธวัฒน์ชื่อลือชาแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะเอาล่ะวันนี้คุยกันเป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะคะที่เราอาจจะเข้าใจอะไรกันแบบถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้ในเรื่องการช่วยชีวิตหลายๆแบบนะ คุณหมอแอบยิ้ม อยู่ข้างหลังนะคะก็วันนี้จะได้มาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้ได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะมีอะไรกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นในฉากละครเฮ้ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะในการดูจากข่าวต่างๆช่วยเหลือกันคือจริงๆการช่วยเหลือกันเองมันก็ดีแหละเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันถูกต้องยังไงไหมอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเราจะมาทีละข้อเลยดีไหมว่ามีอะไรบ้างเนาะจริงๆในยุคนี้ครับเป็นยุคที่เหมือนเราเข้าถึงสื่อสังคมสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อต่างๆผ่านทาง YouTube ทาง LINE มีการแชร์ในกลุ่ม LINE ต่างๆเมื่อก่อนมีแชร์เมลลูกโซ่นี่เป็น LINE ลูกโซ่ใช่มั้ยส่งมาตามนี้ทำแบบนี้ถึงจะดีนะทำแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะนู่นนี่นั่นก็เลยว่าเลยคุยกับทางคุณลีว่าเราต้องจะผมก็เลยลิสต์เป็นประมาณ 5-6 อย่างที่รู้สึกว่าที่ส่วนตัวเคยเจอเองด้วยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็นำไปปฏิบัติต่อว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ควรทำครับเดี๋ยวก็จะได้มาฟังกันด้วยว่าถ้าเกิดยังทำแบบเดิมอยู่อ่ะมันมีอะไรหรือความเสี่ยงอันตรายยังไงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทำถูกต้องเนี่ยโอกาสที่จะรอดชีวิตหรือว่าดีขึ้นได้เนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นก็วันนี้ให้ตั้งใจฟังกันดีๆนะคะอย่างแรกเลยคุณหมอบอกว่าอันนี้เจอบ่อยใช่ไหมคะชักแล้วก็ถ้ามีอาการชักแล้วส่วนใหญ่เรามักจะแบบเอาของใส่ปากกันการกัดลิ้นอันเนี้ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยจนป่านนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเอาช้อนต้องช้อนเนี่ยนะครับสำคัญต้องช้อนเลยนะอย่างอื่นไม่ได้นะต้องช้อนนะช้อนด้วยแหละ อาจจะมีผ้าบ้างที่เคยได้ยินนะแต่ช้อนเนี่ยคือหลักๆเลยช้อนบ้านเราก็แบบอะไรนะสแตนเลสอยู่แล้วเนาะใช่ครับพวกเนี้ยกันที่เราจะแบบคนที่ชักมีอาการชักจะกัดลิ้นตัวเองเป็นห่วงแหละดูออกแต่ว่ามันผิดวิธีหรือเปล่าแบบเนี้ยจากข้อมูลที่ผ่านมาคนที่ชักเก่งกระตุกอะครับน้อยมากที่จะเกิดการกัดจนลิ้นขาดอย่างมากก็ถลอกหรือว่าคือตอนนั้นเขาไม่มีสติครับเขาจะไม่ตัวฟันมันจะไม่สบมาโดนลิ้นพอดีหรือแบบอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดที่บอกว่าคนชักแล้วจะกัดจนลิ้นขาดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอแสดงว่าเรากลับมาก่อนว่าชักปุ๊บไม่เท่ากับว่ากัดจนลิ้นขาดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรใส่ปากเขาเพราะว่าที่เคยเจอส่วนตัวที่เคยเจอคือเอาช้อนพลาสติกใส่ปากไปแล้วก็กัดแต่เนี้ยพอจากที่เขาจะกัดไปโดนที่เขาจะแค่สบฟันกันเฉยๆอย่างเงี้ยครับก็คือไม่โดนลิ้นเนาะกลายเป็นว่ากัดโดนฟันกับฟันมากัดโดนลิ้นไอ้ช้อนพลาสติกเนี้ยช้อนพลาสติก
แตกแล้วไงเข้าหลอดลมวายเข้าไปก็ยิ่งแย่กว่าเดิมต้องแบบต้องมาคีบออกอะไรเงี้ยนี่สิ่งที่เคยเจอแบบเคสที่แบบแย่ๆเลยนะครับผมก็เลยบอกก็เลยกลับมาให้ข้อมูลท่านผู้ฟังว่าไม่โอกาสเกิดน้อยมากหรือถ้าเกิดจริงก็ไม่ถึงขั้นขาก็เป็นแค่รอยถลอกรอยของตัวลิ้นไปซึ่งก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรคือคนที่มีอาการชักเขาไม่รู้ตัวมันยากครับที่จะมาโดนลิ้นฟันจะไม่สบกันใช่ไหมฟันจะไม่สบกันอ๋อแต่ก็ได้ยินมาตั้งนานแล้วนะเรื่องเอาให้เอาอะไรมาแบบให้กัดเอาไว้อะพูดง่ายคือถึงเขาจะกัดลิ้นจริงก็โอกาสลิ้นขาดไม่ตั้งแต่เป็นหมอมันก็ไม่เคยเจอครับอย่างมากก็คืออย่างที่บอกเป็นแค่รอยถลอกเลยซึ่งมันเราไม่เราไม่ต้องโฟกัสตรงนี้ไม่ต้องโฟกัสว่าจะลิ้นขาดหรืออะไรจากเรื่องชักเลยกว่าอย่างที่บอกครับการที่ผู้ป่วยชักเนี่ยอย่างที่ตั้งสติก่อนเพราะเราเห็นอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็อาจจะถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าเป็นพลเมืองดีเข้าไปเห็นนะครับก็อาจจะเอาให้บริเวณตรงนั้นอะโล่งๆก่อนไม่ใช่เขาไปชักไปโดนขอบโต๊ะไปชักไปโดนสิ่งแหลมคมแล้วเกิดบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเขาอยู่ในท่าที่แบบมันไม่ค่อยเหมาะสมอะไรเงี้ยเราจะจับเขาตะแคงข้างเพื่ออะไรตะแคงข้างเพื่อให้ตัวพวกน้ำลายหรือสิ่งพวกเสมหะที่มันอาจจะอุดกั้นได้มันก็จะไหลออกมาใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเบื้องต้นแล้วสักพักนึงเขาอาจจะหยุดชักไปเองอะไรเงี้ยครับคือไม่ให้นอนตะแคงได้อย่างเดียวท่าเดียวเลยใช่ไหมไม่ต้องเอาอะไรเข้าปากอย่างมากคือจับนอนตะแคงใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอปล่อยเขาชักไปเดี๋ยวเขาจะหยุดเองเหรอก็อาจจะเหมือนเดิมครับก็โทร169หรือขอความช่วยเหลือใช่ส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะเป็นลมชักเดิมอยู่แล้วซึ่งมันอาจจะแบบส่วนใหญ่ก็ที่เคยเจอมันถ้าไม่โชคร้ายจริงๆนะครับก็จะประมาณ 1-2 นาทีก็จะหยุดไปเองอะไรประมาณนี้ใช่แต่ก็จะมีถ้าโชคร้ายที่เขาเป็นโรคลมชักแบบควบคุมไม่อยู่ก็จะชักนานหน่อยใช่พวกนี้อย่างที่บอกถึงถ้ามันชักนานแล้วก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเขายังมีชีพจรหรือเปล่าหรือว่ายังไงประมาณนี้ครับแต่ว่าที่บอกไปก็กลับมาเรื่องการปฐมพยาบาลก่อนก็คือรีบขอความช่วยเหลือ169เคลียร์พื้นที่บริเวณนั้นให้ปลอดภัยให้เขาไม่ไปกระแทกอะไรแล้วก็ไม่ให้ตกจากเตียงหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ต้องเอาอะไรเข้าปากแล้วก็อาจจะจับตะแคงหน้าเฉยๆรอจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาหรือไม่ก็รอจนกว่าเขาจะหยุดชักแล้วต้องยกคอให้สูงไหมคะนอนตะแคงหรือว่าแบบสมมติไปอยู่ด้านนอกไม่ได้อยู่ในบ้านไปชักอยู่ข้างนอกสมมติก็น่าจะเป็นที่ราบที่พื้นราบไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องยกคอสูงแค่ตะแคงก็พอครับตะแคงแล้วก็อาจจะให้ศีรษะหนุนบนตักเราได้ไหมก็พอได้ครับจะไม่ถึงขั้นแบบโหยกคอขึ้นมาเลยขนาดนั้นนะแล้วก็จริงๆถ้าเขาสมมติเขาลงไปชักที่บริเวณพื้นก็จริงอยู่ที่พื้นก็ได้ครับก็ไม่ต้องแบบเอาอะไรมารองขนาดนั้นแต่ถ้าหยุดชักอาจจะโอเคอาจจะประคองขึ้นมาได้นิดหน่อยคือจริงก็พอพวกชักพวกนี้เราไม่แน่ใจว่าเขามีบาดเจ็บที่ต้นคอหรือเปล่าอะไรจริงเราไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับตรงบริเวณคอเท่าไหร่ก็แค่ตะแคงเฉยๆแล้วก็รีบขอความช่วยเหลือดีกว่าครับท่านในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปเนาะผมว่าแค่ตะแคงแล้วก็จัดสถานที่ให้เหมาะสมแล้วก็อย่าเอาอะไรเข้าปากเขาแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของถ้ามีใครมีอาการชักแล้วเอาสิ่งแปลกไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมเอาช้อนเอาผ้าหรือจะเอานิ้วเราไปอะไรไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องทั้งสิ้นเลยนะไม่ต้องโฟกัสตรงกัดลิ้นครับเอามาโฟกัสเรื่องที่ผมบอกไปดีกว่าเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของเรื่องชักปลอดภัยตรงจุดแถวนั้นก่อนว่ามีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายมากกว่านั้นหรือเปล่าแล้วก็จับนอนตะแคงใช่ครับถ้าไม่เป็นอะไรมากก็จะ 1-2 นาทีแต่ถ้าจะเยอะหน่อยเอ๊ะดูแล้วไม่น่าไว้ใจโทร169ก่อนเลยละกันใช่ครับเหมือนเดิมครับพยาบาลคุณรถฉุกเฉินจะมาแล้วเขาหายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนใช่ครับนะคะแอะอันนี้หนึ่งความเชื่อที่โอ้ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนป่านนี้ก็หวังว่าจะไม่เข้าใจอะไรผิดๆแล้วนะคะระวังด้วยช้อนพลาสติกไม่ต้องเลยนะคะพวกนั้นพวกอะไรที่มันกัดยิ่งกัดง่ายๆเนี่ยนิ้วนี่ก็เคยเจอนะครับก็เคยกัดแต่ว่าไม่ถึงขั้นขาดก็เป็นรอยแบบก็อาจจะก็เจ็บถึงเส้นเอ็นเลยก็ที่เคยเจอแบบร้ายๆหน่อยนะครับใช่ก็อย่างที่บอกเพิ่มคนบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนมาเหนื่อยหมอยไม่ต้องนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่เอาช่วยแบบถูกวิธีดีกว่านะคะมาอย่างที่สองที่อันนี้เจอบ่อยมากอ่ะทุกวันนี้ยังเห็นอยู่นะจ๊ะเอาจริงๆถ้ามีกรณีแบบเด็กจมน้ำนะคะแล้วต้องแบบคือช่วยเหลือขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เคยเห็นในเมื่อก่อนเลยเอาเมื่อก่อนด้วยนะจะเอาเด็กพาดบ่าแล้วก็วิ่งดึงดึงดึงกระทุ้งให้มันกระแทกเข้าไปเรื่อยๆเด็กก็จะแบบว่ามีแรงเด้งตามการกระแทกของผู้ใหญ่อะเนาะเออแล้วก็หรือแบบการเอาพาดบ่าแล้วพยายามกระทุ้งให้เอาน้ำออกไม่ต้องวิ่งก็ได้อะนี่กระทุ้งยืนกับที่เนี่ยเพื่อให้น้ำออกวิธีการแบบนี้ในการช่วยเหลือคน
จมน้ำหลังจากที่เอาขึ้นมาแล้วเนี่ยถูกหรือไม่อย่างไรถามกลับกับคุณลีว่าถูกไหมครับตอนนี้รู้แล้วก็ไม่ถูกไงแล้วเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้หรอกเออจริงๆเมื่อก่อนเราก็เออถ้าเกิดเจออย่างนี้เราก็จะช่วยแบบนี้นะถ้าคุณลีเจอก็จะทำอย่างนั้นใช่ไหมก็ถ้าเป็นก่อนจะเจอผมใช่ไหมแสดงว่าไม่ถูกไม่ถูกครับไม่ถูกเลยแล้วอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบไหนต้องถูกถึงจะถูกเอาบอกข้อเสียของสิ่งที่ทำไม่ถูกก่อนนะครับ อย่างที่เอากระทุ้งพาดบ่าเนี่ยอย่างที่บอกไปตัวเด็กก็ที่บอกครับมันจะไปตามแรงกระทุ้งซึ่งไม่รู้เนี่ยกระทุ้งไปโดนไหล่ของผู้ใหญ่ไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมเคยเจอและแย่สุดคือตอนกระทุ้งตอนนี้เด็กเขาโยกไปตามตัวแล้วไปกระแทกโดนสิ่งแปลกปลอมอื่นๆที่แบบอยู่ใกล้ๆเช่นพวกเหล็กโชคร้ายครับอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกก็เกิดการบาดเจ็บเพิ่มไปอีกฉันกลับมาเหมือนเดิมครับคนจมน้ำก็คือน้ำมันเข้าอุดที่หลอดลมถูกไหมครับเขาสำลักเข้าไป uh-huh. มันก็ขาดอากาศหายใจก็จะหมดสติได้เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยน้ำมันคือของเหลวอ่ะเข้าไปได้ครับเข้าไปมันคนมันสำลักมันเข้าไปหมดอ่ะตอนที่เราจมมันไปอุดยังไงอ่ะก็เหมือนเวลาเราลงไปในน้ำแล้วคนเราตะเกียกตะกายเพื่อแบบจะต้องหายใจครับแต่มันไม่มีอากาศตรงนั้นอ่ะมันเป็นน้ำหมดเลยมันก็เข้าหมดเลยอ๋อน้ำเข้าเต็มเลยอย่างเงี้ยอ๋อฉะนั้นทำไงก็ต้องเพิ่มแรงดันในช่องอกช่องปอดเพื่อเอาน้ำนี้ออกมาก็จบที่กระบวนการเดิมคือ CPR การทำ CPR ครับใช่ก็คือพอช่วยเหลือขึ้นจากน้ำได้เหมือนเดิมครับก็เช็คตามตั้งสติแล้วก็ดูว่าเขามีสติหรือเปล่าดูว่าหายใจหรือเปล่าไม่หายใจอกไม่ขยับ CPR ตรงนั้นเลยไม่ต้องมาพาดบ่าครับแต่ถ้า CPR เลยอกยังขยับอยู่ไม่ต้อง CPR หรอเหมือนเดิมครับจริงๆถ้าไม่ชัวร์ก็ CPR ไปก่อน CPR ไปก่อนถ้าเขาเจ็บเขาก็จะโอ๊ะขึ้นมาเองไม่ชัวร์ CPR ไปเลยสรุปว่าเราต้องเป็น CPR ก่อนต้องเป็นเลยแหละคุยกับผมมา4เทปนี้ผมเชียร์มากครับการทํา CPRครับผมจมน้ำเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจมไปนานแค่ไหนแต่วิธีการเดียวกันที่ต้องทำก็คือการช่วยเหลือขึ้นมาแล้วจะหายใจหรือไม่หายใจในนาทีนั้นไม่รู้เขาจมไปนานแค่ไหนไม่รู้ไม่ต้องไปวิ่งหาคำตอบหรอก CPR ก่อนเลยจริงๆ มีเรื่องช่วยคนจมน้ำเนี่ยมีอีกอันนึงที่อยากจะเตือนนิดนึงคือถ้าเราไม่ชัวร์จริงๆหรือเราว่ายน้ำไม่แข็งเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องระบบฮีโร่เสมอไปนะครับเพราะที่เคยเจอก็คือมีคนจมน้ำลงไปช่วยจมอีกคนหนึ่งใช่จริงๆก็จะมีหลักการว่าตะโกนโยนยื่นตะโกนว่าคุณเป็นไงได้ยินไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าผมเห็นเขาจมน้ำอยู่เนาะตะโกนแล้วก็โยนอะไรให้เขาเกาะเช่นแกลอนน้ำหรือพวกที่มันลอยได้ครับผมหรือไม่ก็ยื่นถ้าอยู่ระยะที่มันพอจะถึงก็ยื่นไม้หรืออะไรให้เขาจับอันนี้กรณีที่เราแบบไม่แข็งเราว่ายน้ำไม่แข็งเราไม่ชัวร์ที่เราจะลงไปช่วยเราไม่รู้สึกว่าไม่เซฟพอที่จะลงไปช่วยครับเห็นกระแสน้ำยังวนๆอยู่อะไรเงี้ยผมว่าการรับบทฮีโร่นี่บางทีเราจะกลายเป็นผู้ขอร้ายเพิ่มอีกคนหนึ่งอันนี้อีกอันนึงที่จะเตือนเหมือนกันโอ้โหคือมันเป็นจุดเล็กๆอ่ะคือเข้าใจในเจตนาของคนที่จะเข้าไปช่วยเพราะมันคือนาทีชีวิตของเขาอ่ะช่วยได้มันก็รอดอ่ะมันคือสองชีวิตก็รอดอีกหนึ่งชีวิตเขาก็รอดใช่ไหมแต่ว่าแบบเราไม่รู้หรอกจังหวะนั้นน่ะคือคนที่จะจมน้ำอ่ะเดี๋ยวคงได้คุยกันเนาะความตะเกียกตะกายความตกใจหรือการพยายามที่จะเขาเรียกพยุงตัวเองให้แบบรอดเขาเป็นว่าสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดของเราเนี่ยมันก็แบบเนาะอาจจะสเปะสปะมือไม้การไปช่วยอาจจะต้องมีเทคนิควิธีการแต่ว่าถ้าในกรณีที่แบบจะเอาขึ้นมา CPR เนี่ยยังไงก็คือถ้าช่วยมาได้แล้วอย่างที่บอกไม่ต้องไปกระทุ้งครับเสียเวลาก็อยู่กับพื้นก็ CPR ไปตามที่เราเรียนแล้วมันเหมือนในละครไหมอะที่แบบน้ำก็จะออกมาบึกอ๋อเออจริงๆ CPR อันนี้สำคัญคือปกติถ้าเราเจอคนที่วิ่งอยู่ต่อหน้าเราแล้วล้มหมดสติไปอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ผมโปรโมทให้ CPR เดียวก่อนเพราะว่าเขาอาจจะเป็นจากหัวใจที่มันเหนื่อยมาวิ่งแล้วมันเหนื่อยจากหัวใจใช่ไหมครับแต่อย่างเงี้ยการทำเมาส์ทูเมาส์อันนี้ถูกนะครับในละครที่ทำเมาส์ทูเมาส์ว่าถูกที่ว่าบีบจมูกแล้วก็เป่าปากลงไปอันนี้เป็นการเพื่อให้ลมมันดันลงไปช่วยให้ลมมันผ่านลงไปครับอันนี้ถูกต้องทำควรต้องทำแล้วที่ในฉากละครที่โอ้เหมือนจะแบบเหมือนฉากสวีทใช่ไหมการเมาส์ทูเมาส์อันนี้ถูกต้องแต่ไม่ใช่เมาส์ทูเมาส์อย่างเดียวนะครับก็ต้องมีการปั๊มและเมาส์ทูเมาส์สลับกันไปปั๊มเมาส์ทูเมาส์ปั๊มสลับถ้าได้เรียนก็จะรู้ว่ามันจะมีจังหวะอยู่ว่า30ครั้งมาช่วยเป่าปาก2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป่าลมเข้าไปในปากเขาใช่ครับอ๋อเหรออืมแต่ก็เคยได้ยินมาอีกเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องให้เมาส์ทูเมาส์แล้ว CPR อย่างเดียวจะเป็นกรณีเดียวที่แพทย์ฉุกเฉินเรคคอมเมนด์ว่าควรทำคือกรณีจมน้ำอ๋อ2 อย่าง
ช่วยควรทำคนทำทำแล้วมีประโยชน์เป่าปากด้วยที่บอกถ้าเป็นกับการเป็นวิ่งวิ่งวิ่งแล้วอยู่ดีก็ล้มหมดสติไปหยุดหัวใจหยุดเต้นอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ต้องทำเพราะว่าเรามองว่าการที่เขาล้มไปเนี่ยเกิดจากหัวใจผิดปกติไม่ได้ว่ามีน้ำหรืออะไรอุดตันในปอดเหมือนกรณีจมน้ำใช่ฉะนั้นการที่ไปยุ่งอะไรกับทางเดินหายใจณตอนนั้นอาจจะไม่จำเป็นเท่าการปั๊มคือเหมือนกับว่าต้องเอาน้ำออกจากปอดให้ได้ก่อนก็เป็นการเป่าลงไปครับเป่าลงไปเพื่อให้ลมมันดันลงไปอ่ะมันผมก็ไม่รู้จะพูดกลไกยังไงแต่ว่ามีประโยชน์ในการช่วยตรงนี้ถ้าคนจมน้ำเด็กจมน้ำผู้ใหญ่จมน้ำทำได้หมดก็คือการเอาพาดบ่ากระทุ้งน้ำให้ออกต้องทำครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องนะคะผิดนะคะก็ CPR ไว้ก่อนเลยนะนี่สองเรื่องที่เราได้ยินกันมาเนิ่นนานมาค่ะอันนี้ก็โอ้ได้ยินมานานแล้วนะคะถ้าถูกงูกัดตอนนั้นไม่รู้หรอกมีพิษไม่มีพิษรู้แต่เป็นงูดูบางทีเราก็ไม่ได้รู้จักงูทุกชนิดพอเห็นปุ๊บเราต้องดูดพิษออกอันนี้เหมือนในหนังจีนนิดหนึ่งนะฮะดูดพิษออกเสร็จปุ๊บขันชะเนาะโอ้โหขันเอาแบบว่าเนื้อแผลจำได้เนื้อแผลขึ้นมาแต่ไม่รู้ระยะนะจำไม่ได้แล้วแต่เนื้อแผลขึ้นมาแล้วขันชะเนาะให้แน่นที่สุดเพื่อไม่ให้พิษเนี่ยมันวิ่งไหลเข้าไปตามส่วนของร่างกายไม่งั้นจะเสียชีวิตได้คุณหมอยิ้มอ่ะจริงหรือไม่อันนี้ถูกต้องหรือเปล่ากับการที่จะดูดพิษและขันชะเนาะดูดพิษก่อนนะครับไม่ต้องทำครับไม่จำเป็นก็เดี๋ยวให้ความรู้นิดนึงว่าจริงๆงูในประเทศไทยเราอ่ะงูพิษเรามี2แบบเนาะมีงูพิษที่เป็นต่อระบบประสาทกับงูพิษที่ต่อระบบหลอดเลือดหลอดเลือดที่เจอบ่อยก็งูเขียวหางไหมส่วนที่ระบบประสาทก็เป็นงูเห่าที่เจอบ่อยนะครับถามว่าประชากรงูเหล่านี้ต้องโชคร้ายมากๆนะจริงๆประมาณ 20-30% นะที่จะออกมาเพ่นพ่านอยู่ตามบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆ 70% จะเป็นงูไม่มีพิษค่ะแต่สมมุติถ้าเราโชคร้ายโดนงูพิษกัดปึ้งเข้าไปเนี่ยจําเป็นต้องเอาปากเราไปดูดพิษเพื่อให้ออกมามันจริงๆต้องบอกปีกว่างูไม่ใช่ว่ากัดทุกคนแม้จะเป็นงูเห่างูเขียวหางไม่ก็ตามอ่ะกัดทุกครั้งอ่ะเขาจะปล่อยพิษแล้วแต่ความหิวของเขาตอนนั้นฟังดูตลกนะครับถ้าเขากำลังโชคร้ายว่าเราไปเจอเขากำลังหิวอยู่เงี้ยเขาเห็นเราเป็นเหยื่อเขาก็กัดปุ๊บเขาปล่อยพิษเยอะอันนี้แต่ว่าส่วนถ้าเขาไปเจอที่เขาอิ่มแล้วเขาจะปล่อยพิษน้อยเพราะฉะนั้นอาจจะกลับมาเหมือนเดิมไม่ต้องไปดูดครับมันไม่ทันหรอกคือหมายถึงว่าจะปล่อยพิษเยอะพิษน้อยอ่ะเราดูดไปตรงนั้นมันแรงดูดเรามันไม่ถึงขั้นดูดจนพิษออกมาได้หรอกไม่จำเป็นครับไม่ต้องแล้วอย่างที่บอกปากเราก็ไม่ได้สาดทุกคนการจะเป็นเริ่มเพิ่มพวกการติดเชื้อบริเวณแผลที่เกิดจากการงูกัดไปจากน้ำลายจากความไม่สะอาดของปากเราอีกครับเพราะฉะนั้นเรื่องการดูดพิษไม่จำเป็นต้องทำแต่ถ้าทดแทนการดูดพิษทำยังไงอาจจะเอาน้ำสะอาดมาล้างหรือว่าเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าอยู่ในที่ที่สามารถทำได้นะครับไม่ต้องเอามือไม่ต้องเอาปากไปประกบดูดพิษอันนี้ตัดทิ้งไม่ต้องทำจะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำแผลล้างแผลธรรมดาค่ะไม่ต้องตามหนังมากไม่ต้องครับไม่ต้องในหนังไทยเราเมื่อกี้เห็นคุณลีตอบว่าหนังจีนผมเห็นหนังไทยล่าสุดก็มีแบบดูดกันแล้วก็มองตากันแบบสวีทออกมาหยุดเลยครับไม่ได้เธอช่วยชีวิตแต่ถ้าเกิดใครจะทำแบบนี้เราเห็นใครปุ๊บเราบอกว่าอย่าตะโกนเข้าไปดังๆอย่าดูดพิษไม่ต้องเอาน้ำมาล้างพอนะจ๊ะส่วนเรื่องขันชะเนาะขันชะเนาะยังไงขันชะเนาะเนี่ยถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งคือควรจะมีการเอาอะไรมาดามแล้วเพื่ออะไรเพราะว่าการที่เราขยับแขนขาขยับไปมาบริเวณที่เราโดนกัดนะครับจะยิ่งทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นเยอะอันนี้จะทำให้พิษงูมันสามารถแล่นเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้นเขาก็จะเอาอะไรเอาไม้แล้วก็เอาผ้ามาดามเพื่อให้ล็อกแขนหรือขาหรือบริเวณที่เราโดนกัดให้มันอยู่นิ่งๆกับที่แค่นั้นเองครับแต่ไม่ต้องรัดจนแบบขันชะเนาะจนผมเคยเจอม่วงจนแบบ เลือดไม่ไปเลยอย่างนั้นก็เกินไปคือแค่พันให้มันอยู่นิ่งๆกับที่แล้วก็อาจจะล็อกไว้กับไม้ดามหรือก็เท่านี้ก็พอแล้วลังกระดาษก็ได้ครับลังกระดาษมาประกบสองฝั่งแล้วก็ขยับน้อยสุดแล้วก็เราเอาผ้าสักอย่างนึงมาพันแล้วก็คล้องคอไว้อะไรเงี้ยครับแค่นี้เพื่อให้แขนเราไม่ขยับเพื่อให้เลือดไม่ไปเลี้ยงที่ผมบอกไปแค่นี้พอแล้วไม่ต้องรัดจนม่วงจนเขียวอันนั้นผิดถูกต้องครับก็อ๋อมีกึ่งถูกอยู่ผิดนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็คือแต่ถ้าโดนขาก็เอาอะไรมาดามที่ขาขยับน้อยๆละกันเนาะถ้ารัดคอก็ไม่ต้องรัดที่คอนะโดนกัดที่คอก็ไม่ต้องไปขันชะเนาะคอนะก็อยู่นิ่งๆดามคอแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลครับนี่ล้อเล่นนะครับล้อเล่นแต่ก็เคยเจอนะกัดที่คอก็เคยเจอ
มันห้อยเขาไม่รัดรัดคอมันครับเขาก็มาโรงพยาบาลเฉยๆใช่ไม่ถึงเขาห้อยหัวลงมาแล้วมาแบบเราเดินผ่านพอดีมาฉกเหมือนในละครนี่เนาะไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงน่ากลัวเนาะเออแต่ว่าพยายามขยับให้น้อยที่สุดใช่ครับนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแล้วก็รีบไปหาหมอก่อนเลยต้องเอางูไปด้วยไหมอ่ะนี่อีกประเด็นนึงก็เคยเจอทำไมคุณลุงเพิ่งมาหาผมตอนนี้ล่ะอ๋อลุงไปตามตีงูมาให้หมอดูก่อนบอกไม่เป็นไรลุงไม่ต้องไปรีบตามตีลุงตามตีงูมาให้ผมก็ได้แต่ก็คุณหมอรู้เหรอว่ามันแต่ถ้าคือถ้าตอนนั้นเราแบบโดนกัดแล้วมันเริ่มแผลไม่ดีหรือเริ่มมีอาการเงี้ยก็ไปก่อนคือไม่ต้องห่วงว่างูคือมันจะมีอาการแสดงที่เราพอรู้ครับถ้าเป็นงูที่บอกงูที่มีผลต่อระบบประสาทหรืองูที่มีผลต่อระบบเลือดอ่ะเราจะสามารถเจาะเลือดหรือเราจะสังเกตอาการคนไข้จะพอรู้ว่าอันเนี้ยเป็นอาการของคนที่โดนพิษงูแล้ว oh. แต่ถ้ามีอินฟอร์เมชันให้หมอเห็นเป็นเขียวๆหางน้ำตาหรือเป็นมันบูแผลแม่เบี้ยก็เป็นข้อมูลที่โอเคที่จะช่วยได้เหมือนกันรีบขึ้นใช่แต่ว่าคือมีก็ดีครับไม่มีนั้นตอนนั้นเอาชีวิตก่อนครับก็ไม่เป็นไรก็รีบมาก่อนไม่ต้องไปตามเอาซากงูมาหาหมอก่อนคือถ้ามีก็ดีครับแต่ถ้าไม่มีก็เอาชีวิตก่อนที่ผมบอกไปแกคิดว่าถ้าสมมติตัวเองเป็นหมอแล้วเขาซากงูมาด้วยนี่น่าจะตกใจผมเคยเจอมาแบบกระดิกก็ยังมีครับขนลุกอ่ะพูดถึงงูปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวนะนอกจากงูกับสัตว์มีพิษอ่ะแมงป่องตะขาบอะไรพวกเนี้ยวิธีการเดียวกันไหมกลุ่มแมงป่องกับตะขาบส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีพิษแต่จะค่อนข้างอ่อนครับผมไม่ค่อยถึงขั้นแบบอย่างที่บอกอย่างงูเห่าหรืองูเขียวหางไหม้ที่ผมบอกไปนั้นอันตรายถึงชีวิตเลยแต่ถ้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึงขั้นแบบอันตรายเพราะฉะนั้นการผสมพยาบาลเบื้องต้นคงเหมือนกันก็ไม่ต้องไปดูดพิษไม่ต้องไปขันชะนอมเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสว่าแบบต้องหูพันจนแน่นหรือแบบรีบดามนะอาจจะแค่แบบประคบล้างแผลแล้วอาจจะมาเลยก็ได้ครับไม่เพราะว่าบางคนอาจจะแพ้พิษพวกนี้โดยไม่รู้ตัวใช่ใช่ก็เป็นเรื่องแพ้ใช่ใช่ก็เป็นเรื่องแพ้นะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับว่าแพ้จากโดนกัดไปก็จะเป็นตุ่มขึ้นผื่นขึ้นเป็นการแพ้รุนแรงแล้วก็อีกอันหนึ่งเพราะเหมือนเพิ่งดูข่าวไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณตาท่านหนึ่งน่าจะโดนตะขาบหรือไงนี่แหละเคยโดนมาแล้วแต่ตอนนั้นไม่เป็นอะไรพอมาโดนครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนตัวเองแพ้พิษของเขาอ่ะก็พยายามเดินมาร้านขายยาล้มอยู่หน้าร้านขายยาเลยเอออะไรประมาณนี้ก็เอาเป็นว่ารีบมาหาหมอดีกว่านะคะใช่ครับเพื่อความปลอดภัยมาอีกค่ะโอ้ยถึงจะพอเวลาไปเนี่ยนะคะทันครับทันครับสองเงินได้อยู่เด็กมีไข้ให้แปะคูลฟีเวอร์แล้วก็กวาดคอคูลฟีเวอร์อันนี้เราพูดพอหรือเปล่าแผ่นเจลลดไข้แผ่นเจลลดไข้แผ่นเจลลดไข้คือส่วนตัวที่ผมเจอมาก็คือเด็กมีไข้เนาะคือการที่เด็กมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงเกินเท่าไหร่38องศาเซลเซียสนะครับซึ่งในเด็กที่อายุน้อยกว่าประมาณ3ถึง2ถึง3ปีประมาณเนี้ยวัยที่ยังแบบแบบเบาะครับนะก็พวกเนี้ยระวังคือถ้าไข้เขาสูงเขาจะชักได้นี่อันตรายพ่อแม่ก็จะแปะคูลฟีเวอร์โอ๊ยขอโทษครับแปะเจลลดไข้แปะเจลลดไข้มาแล้วก็ไม่ทำอะไรอันเนี้ยผิดมหันต์เลยที่ผมเคยเจอนะอ๋อก็นี่ก็แปะเจลลดไข้เดี๋ยวไข้ก็ลงผิดอันนี้ผิดเลยใช่ไหมคือเจลลดไข้เป็นตัวช่วยแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวหลักนึกออกไหมฮะที่ผมเคยเจอคือแปะแล้วก็ไปพ่อแม่ก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ไม่พาราก็ไม่ทานเช็ดตัวก็ไม่ทำอันนี้ผิดกลับมาเหมือนเดิมการที่เด็กมีไข้เราต้องทำไงก็ได้เพื่อให้เขาระบายความร้อนให้ออกจากรูขุมขนเขาได้ฉะนั้นต้องเช็ดตัวการเช็ดตัวจะเป็นการเปิดรูขุมขนเพื่อให้ความร้อนระบายออกจากร่างกายเขาก็จะไข้ลงแล้วก็อีกอย่างนึงคือการกินยาพาราเซตามอลก็จะช่วยได้เหมือนกันส่วนตัวแปะเจลลดไข้เนี่ยเป็นแค่ตัวปัจจัยเสริมไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ว่าทำแค่นี้แล้วพอเด็กไข้ไม่ลงครับแค่เหมือนกับว่าคือแปะได้ไม่ได้ว่าแต่ก็ต้องทำถูกต้องเช็ดตัวให้ยาเรียบร้อยแล้วก็จะแปะก็แล้วแต่เลยทีนี้กวาดคอล่ะกวาดคอก็อันนั้นก็จะเจอแบบไม่ค่อยเจอนะครับก็จะเจอตามที่ไปใช้ทุนต่างจังหวัดก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับมันเคยมีเรื่องกวาดคอก็เอานิ้วหรืออะไรสารอะไรไปป้ายเนี่ยกลายเป็นอย่างที่บอกจากนิ้วเราที่ไม่สะอาดหรือว่าสารอันนี้ที่เขาป้ายไปก็ไปติดเชื้อที่คอเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นครับหาหมอดีกว่าก็เป็นในมุมความเชื่ออ่ะอีกอันหนึ่งสั้นๆกลืนข้าวแล้วก้างปลาติดคออันเนี้ยเจอกับตัวเองเหมือนกันแหละรู้สึกทรมานมากเลยแล้วก้างเล็กๆก็พอไหวนะ
ก็ยังพยายามจะกลืนเขาบอกว่าให้เอาข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวกลืนลงไปหรือข้าวกลืนลงไปอะไรเงี้ยเป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนคือเหมือนจะกลืนเพื่อให้มันลงกระเพาะไปประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่กลืนไปที่บอกไปก็มีทั้งกลืนแล้วติดข้าวไปติดอีกโชคร้ายอะไรเงี้ยไม่ลงหรือว่ากลืนไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะก้างมันเล็กมากมันไม่นึกออกไหมเอาเหมือนเอามันก็ไม่โดนนะครับสักทีนึงก็จริงๆถามว่าจำเป็นไหมถ้าเรารู้สึกว่าไม่แปลกๆแล้วรีบหาหมอดีกว่าการกลืนข้าวก็ไม่ได้ช่วยแบบเหมือนเจอรถไข้ครับไม่ได้ช่วยขนาดนั้นถามว่าทำมาผิดไหมไม่ได้ผิดมากแต่กลัวว่าจะเกิดข้อแทรกซ้อนจากการกลืนข้าวนี้มากกว่าที่ผมบอกไปกลืนแล้วไปติดเพิ่มอีกนึกออกไหมครับ จากตอนแรกมีแค่ก้างเดียวกับเป็นข้าวติดเพิ่มอีกกับเพิ่มงานหมออีก อะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลก็มาเถอะครับมาโรงพยาบาลก่อนดีกว่าแต่ก็เดี๋ยวนี้เวลาจะไปกินปลาทีไรต้องถามปลาก้างเยอะไหมจะไม่สั่งลดความเสี่ยงของตัวเองนะคะอันนี้เป็นวิธีที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดคือเป็นเรื่องของการช่วยชีวิตในระบบสมัยก่อนที่ไม่ใช่สมัยก่อนสิเมื่อก่อนที่เขารู้สึกว่านี่คือการช่วยในแบบในรูปแบบของชาวบ้านที่เราแบบนะมันเป็นนาทีชีวิตเราเข้าใจนะคะแต่อันนี้เราก็มาบอกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะว่าต้องทำยังไงช่วยชีวิตยังไงนะคะคุณหมอมีอะไรทิ้งท้ายไหมทิ้งท้ายเหมือนเดิมครับก็ทุกครั้งที่เจอคนไข้ที่ประสบหมายถึงว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราไม่ว่าจะที่ผมสอนมาตั้งแต่แรกครับหมดสติไม่รู้สึกตัวหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดที่คอมีก้างปลาติดคอหรือว่าชักเกร็งกระตุกนะครับสิ่งแรกก็คือการตั้งสติแล้วครับแล้วก็ความกล้าแล้วก็ใช้ความรู้ความเข้าใจที่เรามีนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือคนไข้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคิดไม่ออกหรือว่าคิดว่าคนนี้มีความฉุกเฉินและเราต้องการคนมาช่วยเราก็โทร169นะครับผมค่ะนะได้ตลอด24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงเลยครับนะคะนี่ก็ทิ้งท้ายไว้สำหรับในวันนี้ทั่วประเทศด้วย นะคะก็เป็นแนวทางให้คุณผู้ฟังนะคะได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะคะยังคงมีสาระดีๆที่จะได้นำมาฝากกันต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณหมอชัยธวัฒน์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะฟังกันมาเนิ่นนานแป๊บเดียวหมดเวลานะคะก็ติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสุริพรลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การไปเที่ยวแต่ละทริปไม่เพียงแต่เตรียมที่พักที่เที่ยวร่างกายกับยาประจำตัวก็สำคัญเช่นกันจะต้องเตรียมอย่างไรแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์มาเล่าให้ฟังครับเตรียมพร้อมก่อนเดินทางนะคะจะต้องนอนให้พอคืนวันที่เราจะไปนะหรือคืนวันที่เราจะขับรถเตรียมยาสามัญประจำบ้านหรือยาประจำตัวไปด้วยยาสามัญประจำบ้านยาลดไข้แก่ปวดท้องแพ้อากาศอะไรพวกนี้น่าจะเตรียมไปโดยเฉพาะยาประจำตัวสำหรับผู้มีโรคประจำตัวทั้งหลายเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะเบาหวานความดันโรคหัวใจนี่ต้องเลยลืมไม่ได้เลยนะคะยาจำเป็นนั้นเลยใช่หรือว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่จะไปกับเราเนี่ยไม่ว่าทริปในประเทศต่างประเทศอาจจะต้องพาไปเช็คร่างกายสุขภาพก่อนเดินทางก่อนเดินทางด้วยซ้ำการวางแผนการกินนี่บางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องหรอกเมืองไทยอ่ะไปตายเอาดาบหน้ามีที่กินเยอะแยะแนะนำว่าให้มีของติดรถไปนิดหน่อยเพื่อรองท้องหรือว่าถ้ารถติดยาวเป็นกิโลกิโลแล้วปั๊มมันก็ยังเข้าไม่ได้สักทีเนี่ยมันหิวมากโดยเฉพาะถ้ามีเด็กหรือคนแก่ไปด้วยเนี่ยก็ต้องมีของเล็กๆน้อยๆติดรถไปด้วยน้ำขนมขบเคี้ยวนะคะก็ต้องเตรียมไปถ้าคิดจะไปตายเอาดาบหน้านี่ก็ลำบากนิดนึงแต่ว่าคนยุคสมัยนี้เนี่ยจะวางแผนดูร้านอาหารไปตั้งแต่อยู่บ้านเลยไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเราก็จะไปทานตามที่เขาไปทานกันแล้วก็แหมอัพโซเชียลนะเราตั้งธงไว้เลยด้วยซ้ำต่างประเทศก็เหมือนกัน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.